สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรและความจุค่ะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะและก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูความสัมพันธ์ระหว่างของหน่วยการวัดกับปริมาตรและความจุนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตรูปภาพรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นตู้เลี้ยงปลาค่ะซึ่งจะมีความจุขนาดนะคะเป็น10คูณ10คูณ10เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเมื่อเราเทน้ำ1ลิตรลงไปในตู้เลี้ยงปลาปรากฏว่าน้ำเต็มพอดีนั่นหมายถึงว่าน้ำ1ลิตรนะคะจะเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรกับลิตรหรือลูกบาศก์เซนติเมตรกับลูกบาศก์เมตรนะคะและต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำต่อไปนี้1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรนักเรียนอย่าลืมไปท่องมานะคะต่อไปนะคะเมื่อเรารู้จักความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างนะคะตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง30เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรสูง60เซนติเมตรตู้เลี้ยงปลาใบนี้จุน้ำได้กี่ลิตรขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนอย่าลืมทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะซึ่งโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความจุของตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดกว้างยาวและสูง30เซนติเมตร80เซนติเมตรและ60เซนติเมตรตามลำดับจากนั้นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าตู้เลี้ยงปลาใบนี้จุน้ำได้กี่ลิตรเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วเราจะต้องนำมาหาความจุของตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมโดยใช้สูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงจากนั้นเราก็หาความจุของน้ำเป็นลิตรโดยใช้การเทียบบัญญัติระยางค่ะหวังว่านักเรียนคงจะไม่ลืมวิธีนี้นะคะซึ่งจากบทที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทียบบัญญัติระยางมาแล้วนะคะจากนั้นเป็นขั้นตอนของการลงมือทำก็คือการแสดงวิธีทำและนำผลต่าง
มาคูณกันและมาเทียบหน่วยความสัมพันธ์ค่ะจากข้อนี้นะคะก็จะได้เป็น30คูณ80คูณ60ซึ่งมีค่าเท่ากับ144,000ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าโจทย์ถามว่าบรรจุน้ำได้กี่ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำลูกบาศก์เซนติเมตรไปเทียบกับลิตรค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรจากนั้นนำผลลัพธ์คือ 144,000 คูณด้วย1ส่วน 1,000 นะคะก็จะเท่ากับ144ลิตรนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้คำตอบว่าตู้เลี้ยงปลาใบนี้จุน้ำได้144ลิตรนั่นเองข้อนี้จะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของลูกบาศก์เซนติเมตรกับ1ลิตรดูตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่135 136กันค่ะในข้อที่1ถังน้ำดื่มทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง50เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรสูง60เซนติเมตรถังน้ำใบนี้จุน้ำกี่ลิตรซึ่งจากโจทย์จะเห็นว่าโจทย์ถามว่าถังน้ำดื่มใบนี้จุน้ำกี่ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องใช้ความสัมพันธ์ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตรค่ะอันดับแรกนักเรียนจะต้องคำนวณความจุของถังน้ำดื่มทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะซึ่งข้อนี้เราจะได้เท่ากับ50คูณ80คูณ60นะคะและจะได้ความจุอยู่ที่240,000ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะจากนั้นนักเรียนจะต้องนำหน่วยไปเทียบความสัมพันธ์นะคะก็จะได้เท่ากับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำค่าของ240,000คือความจุคูณด้วย1ส่วน 1,000 เท่ากับ240ลิตรเพราะฉะนั้นแล้วถังน้ำดื่มใบนี้จึงจุน้ำได้240ลิตรค่ะมาต่อกันข้อที่2เลยนะคะข้อที่2กล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง10เซนติเมตรยาว15เซนติเมตรสูง6เซนติเมตรกล่องกระดาษใบนี้มีความจุกี่มิลลิลิตรจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่ากล่องกระดาษใบนี้มีความจุกี่มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของมิลลิลิตรค่ะม
ก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องหาความจุของกล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะซึ่งจะได้เท่ากับ10คูณ15คูณ6หรือเท่ากับ900ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะนักเรียนกลับไปดูความสัมพันธ์ของลูกบาศก์เซนติเมตรกับหน่วยมิลลิลิตรค่ะจะเห็นว่า1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใช้ความจุคือ900คูณด้วย1ส่วน1ก็จะได้เท่ากับ900มิลลิลิตรนะคะดังนั้นกล่องใบนี้นะคะจึงมีความจุ900มิลลิลิตรนั่นเองและข้อที่3โจทย์บอกว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในกว้าง10เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรสูง15เซนติเมตรกล่องใบนี้มีความจุกี่มิลลิลิตรนักเรียนจะต้องหาความจุของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะโดยหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะเมื่อเราหาความจุของกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะได้เท่ากับ10คูณ20คูณ15ซึ่งจะเท่ากับ 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแต่ว่าโจทย์ต้องการหาความสัมพันธ์ของลูกบาศก์เซนติเมตรกับมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรก็จะได้ถังน้ำ 3,000 คูณด้วย1ส่วน1เท่ากับ 3,000 มิลลิลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นกล่องใบนี้นะคะจึงมีความจุอยู่ที่ 3,000 มิลลิลิตรเมื่อเทียบกับการใช้ความสัมพันธ์ต่อไปเป็นข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4กล่องบรรจุนมสดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง8เซนติเมตรยาว8เซนติเมตรสูง25เซนติเมตรถ้าบรรจุนมสดให้เต็มพอดีจะมีนมสดกี่มิลลิลิตรขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะนักเรียนจะต้องหาความจุของกล่องบรรจุนมสดก่อนนะคะซึ่งเราจะคิดได้จาก8คูณ8คูณด้วย25จะได้เท่ากับ1600ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะซึ่งข้อนี้เราจะต้องเทียบความสัมพันธ์เป็น1ลูกบาศก์เซนติเมตรกับ1มิลลิลิตรค่ะและเราจะได้เท่ากับ1600คูณด้วย1ส่วน1
เท่ากับ 1,600 มิลลิลิตรนั่นเองค่ะเมื่อเทียบเป็นหยัดตะยางนะคะดังนั้นถ้ามันจุนมสดให้เต็มพอดีก็จะมีนมสด 1,600 มิลลิลิตรนั่นเองและก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือข้อ5ค่ะสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง15เมตรยาว40เมตรลึก 1.5 เมตรถ้าขนาดนี้มีน้ำอยู่สูงจากก้นสระ 1.2 เมตรน้ำในสระมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตรวิธีทำในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นคำว่าลึกและมีเงื่อนไขนะคะว่าถ้าขณะนี้มีน้ำอยู่สูงจากก้นสระ 1.2 เมตรให้นักเรียนเลือกใช้ 1.2 เมตรมาคำนวณนะคะเพราะว่าข้อนี้เป็นเงื่อนไขค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ความจุของสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ15คูณ40แล้วคูณด้วย 1.2 นะคะจะเท่ากับ720ลูกบาศก์เมตรค่ะดังนั้นในข้อนี้จะไม่มีการเทียบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเนื่องจากโจทย์ของเราเป็นเมตรและก็มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบได้เลยว่าน้ำในสระมีปริมาตร720ลูกบาศก์เมตรนั่นเองจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่135และ136ค่ะสรุปเลยนะคะลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เซนติเมตรลิตรและมิลลิลิตรมีความสัมพันธ์กันค่ะคือ1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรและ1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้ครบนะคะและนำมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเช่นเคยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ